เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการอันดับ10บเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่ได้มาทําคลิป10บอันดับนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลงแต่คลิป10บอันดับเลยหลายคนก็อยากดูคอนเทนต์อื่นกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเอ้ยจะพูดว่ารีวิวก็ไม่เชิงนะครับจะมาแนะนําเกมกันดีกว่าก็คือเกม n o v e l แลนด์เดอะคัสเซิลอินเดนั่นเองก็เป็นเกมแนวแอคชั่นนาร์ปีจีนะครับผมที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ด้วยนะก็ตัวเกมก็หน้าเข้าเกมก็็จะะะเเปปนนนรรมาณี้ลยคับ ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะให้เลือกเผ่าพันธุ์นะครับผมว่าจะเป็นคนเป็นวิญญาณเป็นอะไรก็ตามนะแต่ตรงนี้มันไม่สําคัญนะครับผมมันสําคัญตรงคลาสข้างล่างนี่แหละอันนี้ก็น่าจะเป็นคลาสวอรเลอร์นะอ่าแต่ตรงคลาสก็บอกว่าอ๋อเมื่อเรานะครับผมเลเวลถึง70เนี่ยหรือมากกว่านะเราสามารถเอ่อสวิต์ก็คือสามารถเปลี่ยนคลาสได้อย่างเช่นเราเป็นนักดาบอยู่เราก็เปลี่ยนมาเป็นนักธนูประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเผ่าพันธุ์คนนะเผ่าพันธุ์คนก็หน้าตาเหมือนคนนะครับผมแต่ แต่และตัวละครนี่ทําไมผมยาวจังผู้ชายไม่ต้องผมสั้นไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นธีมเกมแนวนี้ก็ต้องผมยาวทั้งหมดนะโอเคมาดูเพศหญิงกันบ้างอ่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นเพศหญิงเนี่ยเราสามารถใช้คลาสที่เป็นล่มแล้วก็แล,วกแล้วก็อะไรนะแล้วก็อันนี้ได้นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยอาเป็นนักเวทนักธนูเวทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาชีพอื่นเอ้ยเผ่าพันธุ์อื่นดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เอลปะใช่ไหม ไม่รู้ครับเผ่านอะไรก็ช่างมันแล้วกันโอเคอันนี้เป็นเผ่าวิญญาณนะครับผมเผ่านี้ตัวละครจะตัวเล็กเด็กๆนะครับผมแต่มันตัวเล็กเหมือนเด็กจริงๆนเนี่ยเหมือนเหมือนอเด็กอายุประมาณ15ครับผมมาเล่นเกมนะแต่เท่ดีเหมือนกันนะครับเป็นผู้หญิงนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นโลลิคอนกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวเล็กมากเลยนะโอเคเราไปเลือกอาชีพของเราดีกว่าผมขอเอาเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นวอรริเออร์เหรออันนี้ล่ะอันนี้เป็นฮันเตอร์นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไหนที่มันเปิดตัวแล้วดูเท่สุดหัว oh, เนรลังการมากๆเลยนะดูเอฟเฟกนะเป็นแอสซินนะผมผมว่าผมเอาวันนี้แหละแล้วก็หน้าตาตัวละครตัวนี้แล้วกันโอเค next step นะครับผมอ่ามาถึงหน้าการแต่งหน้าตาตัวละครแล้วนะผมหน้านี้ค่อนข้างหญิงมากๆนะเอ้ยเดี๋ยวตัวละครผมเป็นผู้ชายใช่ไหมทำไมเป็นผู้ชายแล้วมันแต่งขนตาขนคิ้วด้วยแหละครับผมโอเคเราเอาหน้าแบบหยิงๆหน่อยแล้วกันหน้าหยิงๆนะหน้าไหนหยิง เออนี่ตาตาต้องแบบนี้นะครับถึงเรียกว่าหญิงนะโอเคต่อไปมาทรงผมนะครับผมทรอองนี้นี่เป็นผู้หญิงชัดๆเลยนะเนี่ยโอเคทรงนี้มันเหมือนทรอองทหารไทยอะครับทหารไทยยุคบางระจรันนะโอเคต่อไปเออ,อันนี้ม่าเป็นออหนุม่มเกาหลีเลยนะครับผมเ,ออเรียกว่าหล่อมากๆเลยทีเดียวทรงนี้นี่เหมือนเอเหมือนทรงแบบพวกขุนนางอะไรประมาณนั้นนะครับอามาดูทรงนี้ดีกว่าน,นี่ทรงนี้เด็กไทยชอบนะครับผมแบบ สายเกียนเปิดข้างนะครับผมแล้วไว้ข้างบนเทายาวๆเท่ๆนะ,ะเราเอาทรงนี้ก็ดีกว่าโอเคอน,นี้เป็นสีผมนะครับผมเราเอาสีผมแบบไหนดีเอออันนี้ผมเหลืองแล้วทำไมผมผมว่าผมสีนี้สวยสุดแล้วแหละโอเคต่อไปก็เป็นนี่ครับผมขนตานะ <c oughs> อันนี้ดูตลกอ่ะอันแรกนี่แหละครับผมดูดีสุดแล้วโอเคต่อไปมาถึงตาแล้วนะผมเราเอาตาแบบไหนดีโอ้โหโอ้โหตาตาแต่ละแบบนี่มันผู้หญิงชัดๆเลยนะ เป,เปลี่ยนสีตาด,ด้วยเด้อเอาเป็นสีนี้แล้วกันสีแดงไปเลยผมขาวตาแดงเรียกว่าเท่จริงๆนะครับผมโอเคมาตรงที่ปากกันบ้างดีกว่า <c oughs> โอ้ยถ้าใช้ปากงี้นี่เหมือนผู้หญิงมากเลยผมว่าอ,อันนี้แหละไม่เหมือนผู้หญิงสุดละโอเคมีเมคอัพด้วยนะผมอ๋อไอเมคอัพตรงนีมน้มันเหมือนกับเป็นเเป็น,หม,นหมือนคูลูรินนะครับคูลูรินมันจะมีไอเม็ดจ,จุดๆเป็น6อันติดข้างบนอันนีเก็สามารถปรับได้นะส่วนตัวผมไม่ชอบขอไม่เอาแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ย อะไรบโอโอเคมีหูแมวหูกระต่ายด้วยนะผมผมว่าเราเป็นตัวละครผู้ชายไม่น่าจะเข้านะเอ้อาจอาจจะเข้าก็ได้นะผมนี่นี่เข้าไหมไอ้มีหางด้วยนะผมอย่างกับชาวไซยาหเลยนะโอเคมาดูหัวนี้ก่อนโอ้นี่มันหูตัวอะไรเนี่ยเออถือถือว่าเท่ดีนะผมอ๋อหางก็สามารถปรับได้ด้วยนะนี่โอเคหางปรับได้ด้วยนะผมเท่จริงๆนะโอเคหัวแบบไหนดี ทำไมผมรู้สึกสลุกกับตัวละครมากเลยเไม่ว่าผมไม่ขอใส่ตรงนี้แล้วกันนะโอเคมากันที่รูปแบบเครื่องแต่งกายกันแล้วนะผมเราเป็นตัวละครผู้ชายแล้วต้อ,เ,อเท่ๆหน่อยนะอันนี้ก็เท่อยู่นะครับผมแต่ยังไม่สุดเท่าไหร่ในดูวันนี้ดินี่อันนี้โคตรเท่เลยนะผมอย่างกับเจ้าชายนะเอาอันนี้แล้วกันโอเคไออวตตรตัวนี้ก็เป็นอ่อถ้าใครหลายๆคนงงนะมันก็คือรูปแสดงในเกมครับผมมันจะเป็นอไอคอนแทนตัวละครหน้าตาของเรานั่นเองเลือกเอาอันนี้แล้วกันเนาะเอออันนี้แหละ โอเคต่อไปนะครับผมโอเคเราต้องตั้งชื่อนะเป็นว่าให้มันตั้งให้เลยลกนะวกันนะเพราะว่าผมไม่มีเซนต์ในการตั้งชื่อสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็เข้าหน้าโหลดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าว่าภาพจะสวยขนาดไหนนะครับก็อันนี้ผมเล่นในโปรแกรมจําลองนะภาพอาจจะไม่ได้สวยเท่าเล่นในมือถือนะครับผมก็แต่ก,ใก็ใกล้เคียงกันอยู่นั่นแหละโอเคไม่ให้เราไปคุยกับใครวาใครเนี่ยรู้สึกว่าเสียงพูดเนี่ยจะเป็นเสียงจีนหรือว่าญี่ปุ่นนี่แหละครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยเสียงเกมผมแทบจะไม่ได้ยินเลยนะว่าผมเปิดไว้เบามากนะโอเคไปครับผมก็ตามสไตล์เกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะผมก็คือการทาเควสรับเควสไปเรื่อยๆนะเพื่อปั๊มเวลตัวละครนะก็ข้อดีของเกมนี้ที่ผมชอบมากๆเลยคือเลเวลขึ้นไวมากนะครับเดี๋ยวเราลองสังเกตเลเวลกันดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสู้กับเจ้าตัวนี้แป๊บเดียวเลเวลเราก็จะพุ่งน,นะก็หลอดเกจเลเวลก็สังเกตเขียวๆนี่นะครับที่ผมเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเห็นไหมครับผม ถ้ามันเต็มเมื่อไหร่เลเวลเราก็จะอัพนะครับแต่มันอัพไวนะอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เลเวลขึ้นไวมากโอเคครับผมอ่าดูสังเกตจากที่แบสซินเนี่ยมันจะมีไอไออะไรขึ้นมาด้านหลังเลยนะเห็นไหมพี่มันหมุนไปหมุนมาครับผมเหมือนก็อดเอเนลในเรื่องลูฟี่วันพีสนะครับผมแบบนั้นเลยแต่ยังไม่ได้ดูสกิลเรียนมีสกิลแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปถึงต่อสู้เดี๋ยวเราลองกดให้มันใช้สกิลดูนะ อ่ะเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวนะครับเลเวล3แล้วนะเข้าเกมมายังไม่ได้ทันถึง3นาทีก็เลเวลพุ่งไป3แลเลยนะครับผมโอเคเราต้องไปคุยกับพวกตัวละคร NPC ในเกมเพื่อรับเควสนะก็ในแอคชั่น RPG ถ้าใครเล่นก็จะเข้าใจนะผมมันจะเป็นประมาณนี้นี่แหละก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับผมอ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหน้าการเลือกสัตว์เลี้ยงนะครับมีจิ้งจ,งจงอกก้าวหางด้วยนะเขาจะให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงซึ่งสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเราสู้ได้ด้วยนะครับผมาช่วยเราสู้ได้ด้วย โอเคเดี๋ยวเรามาลองเลือกกันรู้สึกว่ามันจะมีให้เลือกไม่กี่ตัวนะครับผมแล้วแต่ละระดับของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคัดคลาสด,ด้วยนะครับผมแต่ละคลาสยิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะโอเคเราต้องไปที่มายนะผมไปที่มานะโอเคเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะสำหรับการเล่นเกมในแอคอนอัพไอจีเนี่ยเราแค่เออยังไงอะ่ะกดกดตรงนี้ครับผมมันก็จะเป็นการออโต้เควสไปนั่นเอง ตรงนี้ก็ปล่อยมันคุยกันส่วนตรงที่มันคุยกันเนี่ยผมจะขอข้ามแล้วกันนะครับพราว่าถ้ามานั่งอ่านเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะแค่มาดูเกมเพลย์แล้วก็ระบบการเล่นดีกว่าเนาะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นหน้าการเลือกสัตว์เลี้ยงนะผมนี่ครับสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเรานะแล้วก็กดใช้ไปครับผมมันก็จะเดินตามเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเอ้ยังนี่หว่าเราต้องบวกมันก่อนเนาะต้องลากมันก่อนเห็นไหมครับเพชรสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็กดปิดไปตัวเกมก็แนะนาอยู่แล้วผมจะบอกทำไมนีบบมนนนจะเเเดิตาแ้ลยห็ป เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเดินตามเรานะครับผมเห็นไหมมันจะวิ่งตามวิ่งตามเราตะมูตะมีมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมันสู้กันดีกว่านะครับผมมันสู้ได้นะครับเดี๋ยวรอเควสที่ได้ต่อสู้เดี๋ยวผมพาไปให้ดูว่ามันสู้ได้จริงจริงนะโอเคแป๊บเดียวเลเวลเราพุ่งไปถึงเลเวลหกแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทันทำอะไรนะเร็วขึ้นไวมากโอเคเราก็ทําตามเควสของมันไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้มันเหมือนละเหมือนให้เราหนีออกจากสถานที่ที่นี้ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงของเราวิ่งตามนะดูเขาผมมันน่ารักมากๆนะเอาอยู่ๆก็วับมาเฉยเลยนะครับโอเคถึงฉากต่อสู้แล้วนะครับาฉากต่อสู้ของเราเป็นการเออ่ใช้อาวุธแบบแบบยังไงอะ่ะแบบเหมือนใช้พลังจิตอะครับผมให้อาวุธมันขยับไปเองนะอ่าสังเกตดูนะครับผมแล้วดูเจ้าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมดูท่าต่อยนะเอ,อือต่อยแต่ละหมัดนี่กว่าจะง้างเสร็จนี่แทบตายเลยนะครับผมโอเคเราไปต่อดีกว่า ให้เราไปเจอใครอ่ะไปเยี่ยมเยียนใครครับผมไปดูกันนะอ๋อให้มาเจอไอ้คนนี้เหรอตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นการแนะนําพาเราไปแต่ละเมืองครับผมแล้วก็แนะนําการครับของการพูดคุยกับ npc การรับเควสการเริ่มเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆนหน้าครับตัวเกมก็จะสอนเรานั่นเองอันนี้เหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นตัวละครที่เราได้ไปพบเจอครับอันนี้เป็นพี่ชายเรานะโอเคช่างมันแล้วกันเนาะตรงนี้ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากก็ได้ โอเคตอนนี้เราสู้กับใครเนี่ยสู้จบแล้วเหรอไวเหลือเกินนะครับอะแปบ๊บเดียวเลเวลเราเป็นเลเวลแปดแล้วนะแล้วค่าพลังเรตติ้งเนี่ยองเรก็ไปหมื่นหมื่นสองกันแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เลเวลขึ้นไวแล้วก็ค่าพลังตัวละครขึ้นไวมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าเกมนี้เลเวลจะไม่ได้ตันแค่เจ็ดสิบด้วยนะผมรู้สึกว่าจะทะลุร้อยเลยแหละนะถ้าใครได้ลองเล่นไปนานก็น่าจะถึงเลเวลร้อยกันแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันต่อแล้วกันมีฉากคัดซีนเข้ามาแล้วนะครับผม ตัวละครเราได้อะไรได้ปีกมาล่ะอ้าได้ปีกมันด้วยบินได้ด้วยนะครับผมซึ่งในอีกอีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่ผมได้ลองไปเล่นเนี่ยผมไม่ได้เลือกเผ่าแอสซิซินนะผมเลือกเป็นเผ่าคนธรรมดาเขาจะขี่ขี่นกอะครับผมอ่าเขาจะขี่นกนั่นเองอันนี้คือการ Unlock f l ฟ i n g นะครับผมก็คือการปลดล็อกการบินนะแต่ผมว่าอันนี้เท่กว่านะครับเพราะว่ามันมีปีกออกมาจากตัวละครเราไงแต่ถ้าคนมันมันขี่ไอไอนกมีปีกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาให้เราไปคุยกับวินเบลสนะครับผมอ๋อไอ้นี่เหรอโอเคไปต่อแล้วกันรับเคเวสต่อนะอ่านี่มันก็จะมีตัวละครแนะนํานะครับผมถ้าเราออนไลน์หรือว่าเลเวลครบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะให้ของรางวัลเรานะคือของรางวาัลพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของเกมเปิดใหม่ที่เขาจะต้องให้ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่อยู่แล้วเนาะโอเคเราข้ามกิวไปแล้วกันโอเคเราได้เงินมาหมื่นหนึ่งนะครับผมอ่านี่ก็เป็นการล็อกอินนะ ก็ถ้าเราล็อกอินตามแต่ละวันเนี่ยเราก็จะได้ของนะครับผมวันที่แก็จะได้ตัวละครน,นี้มานะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมชื่ออ่านยากเหลือเกินนะครับโอเคอันนี้เป็นการล็อกอินนะอันนี้อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเหมือนจะเป็นการเติมเงินเพื่อได้รับของเหมือนเติมใหม่ได้เล่นใหม่นะโอเคอยู่ในเมืองเราก็สามารถเขี่ม้าได้เหมือนกันนะครับผมโอเคยังไม่เจอเพลเยอร์หรือว่าเราเจอไปแล้วเนเพลเยอร์ player. โอเคแปบ๊บเดียวเลเวล12บแล้วนะผมเรียกได้ว่าเลเวลขึ้นไวมาก โอเคอน,นี่คืออะไรวะลืมอ่านนะครับผมอ๋อมันเป็นการปลดล็อกสกิลของเราทั้งหมดปะโอเคจดก,การดิโอเคสกิลนักฆ่านะครับผมของตัวละครแล้วนะซึ่งพวกอาชีพในเกมอาร์ีจีเนี่ยมันก็จะแพ้ทางกันไปแพ้ทางกันมานะนักฆ่าเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่แรงแต่ตัวบางก,ก็ประมาณนี้นั่นแหละครับผมโอเคเราก็จะให้ดูเควสดูตัวเมืองไปเรื่อยๆแล้วกันเแล้วดูสัตว์เลี้ยงของเราไปด้วยดีกว่านะดูท่าสัตว์เลี้ยงของเรามันวิ่งสิครับผมน่ารักมากๆนะเดี๋ยววิ่งเดี๋ยว,ว โอเคแปบ,บเดียวเลเวลเพิ่มแล้วก็ค่าพลังก็เพิ่มด้วยนะครับผมแปบๆบแบบก็ไปถึงหมืนะ่นหกนะเรื่องนี้อะไรเนี่ยเป็นพายุพายุนะครับผมโอเคเรามาดูอีกเคสกันก่อนดีกว่านะเอาอันนี้ถ้าเราไปโดนน่าจะติดสถานะสตันหรือเปล่าโอเคนี่น่าจะเป็นบอสนะครับผม่มาเราได้เจอบอสตัวแรกสักทีบอสนี่ก็หลอดเลือดนี่คูณหกนะก็คือคูณหกเนี่ยเราต้องจัดก,การให้หลอดเลือดมันลดไปทั้งหมดหกหลอดเราถึงจะชนะมันนั่นเอง ังว่าคงจะไม่งงกันนะถ้าใครไม่เคยเล่นเกม RPG ก็อาจจะงงอยู่นะครับว่าตีมันจนเลือดหมดแล้วทำไมยังไม่ตายนะครับผมโอเคก็บอสไม่สกิลอลังการเหลือเกินนะโอเคเคลียร์บอสจบแล้วนะครับผมโอเคเควสคอมพลีท okay, แล้วนะโอเคไปคุยกับใครคุยกับใครต่อน,นี่มันเหมือนจะมีเสียงภาคด้วยนะครับผมโอเคเราได้สกิลมาใหม่นะครับอ๋อเป็นสกิลที่เราสามารถเลือกใช้แล้วก็อัปเกรดได้นั่นเอง อันนี้เป็นการ quick ัปเกรดก็คือการ update skill แบบรวดเร็วนะครับผมเห็นไหมจากตอนแรกตรงนี้เนี่ย skill จะเป็น l e เวลหหมดเลยนะพอเราัปเกรดปุ๊บมันก็จะเป็น level 13ซึ่ง level 13ก็คือ level ของตัวละครนั่นเองก็พูดง่ายๆนะครับผมถ้าตัวละครเราเล v e l สูงเนี่ยเราก็สามารถ up level skill ได้เท่ากับ level ตัวละครนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับโอเคเรามาดูเควสนี้กันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงนะอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นด้วยกันหรือเปล่าที่มีสัตว์เลี้ยงเดินตามครับผมเพราะว่าผู้เล่นใหม่ๆเนี่ย รู้สึกว่ามันจะบังคับให้เลือกแต่สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะไอตัวเขียวเหมือนในโปเกมอนนี่นะครับโอเคก็เป็นเควสการฆ่าเจ้าตัวละครพวกมอนสเตอร์ระดับกากนะครับผมที่เป็นตัวละครที่เราฟาร์เวลนั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับจบไปโอเคไหนๆก็ขอดูหน้าโปรไฟล์ตัวละครของเราหน่อยดีกว่าอหาน้าโปรไฟล์ของเรานะครับผมอ่ามีมีค่าค่าสเตตัสคร่าวๆด้วยนะผม HP เนี่ยอยู่ที่หกหมื่นเลยเหรอเอเดี๋ยวนะค่าทำไม HP มันเยอะจัง โอเคการแอคแท็กแบบพลังโจมตีทั้งหมดแล้วกันของผู้รวมๆนะก็อยู่ที่พันสามนะผมพลังป้องกันก็เจ็ดเจ็ดร้อยนะผมค่าอื่นก็เฉลี่ยประมาณนี้เลยแล้วกันโอเคตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นการดูของที่เราเก็บได้หรือเปล่าอ่านี้ก็เหมือนจะเป็นค่าสเตตอะไรต่างๆที่เราทาเอาไว้ได้นะโอเคไหนดูสัตว์เลี้ยงหน่อยแล้วกันสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยชื่ออะไรชินชินชิลล่าเหรอชินชิลล่าปะ น่าจะชเชินชิลล่าแหละครับสัตว์เลี้ยงก็มีค่า HP แล้วก็มีค่าแรงนะครับผมแรงซีนะก็สกิลอะไรต่างๆก็ประมาณนี้เลยเนาะ,ะมีการใส่เกียร์การใส่แรนต่างๆได้ด้วยอ๋อนี่เป็นหน้าหน้าตาของสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่มีในเกมนะผมอันนี้สัตว์เลี้ยงนี้จะปลดล็อกตอนเราเลเวล35้เหรออันนี้45นะโอเคไหนะไปดูเลเวล105ก่อนก่อนเลเวล105ก็จะได้ตัวนี้มานะครับผมอันนี้ระดับ Normal นะครับผมเรามาดูอีกระดับหนึ่งดีกว่า โอ้โหระดับนี้น,น,นี่น่าจะเป็นระดับเติมเงินถึงได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคอันนี้เป็นมังกี้นะผมเป็นมังกี้คิงเลยทีเดียวอันนี้ตัวเราเนี่ยแอ่าและคู่นะเอออันนี้เท่แลผมน่ารักมากๆเลยโอเคต่อไปตัวนี้ล่ะตัวนี้เหมือนจะเป็นพูดนะครับผมอ่าแฟรี่พูดจริงๆด้วยโอเคก็สำหรับคลิปการนะแนะนำเกมนะครับผม n o v ว l แลนด์เดอะคา l เ n ิลอ s นเดเนี่ยก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้และกันถ้าใครสนใจเกมนี้เนี่ยก็แนะนำให้ลองโหลดมาเล่นดูนะเป็นหนึ่งเกมใน RPG ที่สนุกมากๆเลยนะครับและคนก็เข้ามาเล่นกันเรื่อยๆนะครับผมสังเกตจากเพลเยอร์ที่ออนไลน์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้และกันกเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเพิ่งสังเกตว่าตัวละครเราถ้าไม่ได้บังคับมันจะเต้นด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าและกันสวัสดีครับ